ตามต่อเรื่องเงิน6ล้านบาทของคุชวิทย์หน่อยอนะครับใครติดตามข่าวก็วจะทราบว่าทางสองโรงพยาบาลเขาก็สงคืนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดมันเหมือนเป็นสีสันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณชูชวิทย์ที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าขนเงินมาพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้เอามาไหวสามพระเวสีที่หิวแสงฮะคุชวิทย์บอกแบบนั้นดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันหน่อยครับเงินต,งต่างๆที่นํามาผมก็รับ และนำเงินไปบริจาคแต่ว่ามันมีวิญญาณเล่ล่อนสามาเวสีที่จะมาฉกฉวยแย่งซีนผมนั้นทำอะไรเปิดเผยแต่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีใครที่ไม่เปิดเผยรับหรือไม่รับผมยอมรับตรงๆแต่สามาเวสี ต,ต,ต่างๆก็มาก่อกวนเนี่ยฮะจัดโต๊ะไหว้สัมภเวษีผ้าขาวปูเลยโอ,อ้แก็จะต้องมาพร้อมกับพอบปปะเนาะใช่ฮะพอบจะเยอะมากเลยเงินเป็นฟ้อนด้วยเงินเป็นฟ้อนเลยใช่ครับอ,อ๋อีกเงิน6ล้านบาทหล้านเจ้าปัญหาใช่นักข่าวเียาอย่างนั้นแล้วดูสื่อมวลชนเนี่ยรอบๆเนี่ยโ,โ,ฮโฮอ้โห<ฮ>ล้อมบเต็มไปหมดเลยครับเออเขาบอกว่าเอาอีกแล้วพี่ชูวิทย์เอาอีกแล้วนี่ฮะ เอาเงิน6ล้านบาทไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามที่เป็นผู้รับผิดชอบคดีสารวัตรสัวผ้าขาวปูเลยหน้าทางเข้าอาคารเลยนะฮะขนเงินมากับพานสีทองพานละสล้านตั้งเครื่องเส้นไหว้หัวหมูเป็ดไก่กล้วยส้มเหล้าขาวจุดทูบอีก4ี่ดอกอคุณชูวิทย์บอกว่าผมเป็นคนทำอะไรเปิดเผยแต่มีสัมภเวสีมาก่อก,อนกวนมาแย่งซีนรอบนี้ก็ขอนำของเส้นไหว้ไปให้หน่อย จะได้ปล่อยผมไปทำบุญทำทานให้โรงพยาบาลให้คนยากไร้นี่ฮะช่องถงมอบหลังจากนั้นกุชวิทย์แสดงหลักฐานเลยนอกจากเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้แล้วแกเอาหลักฐานมาด้วยนะแกบอกว่าเป็นหลักฐานการบริจาคเงินเงิน6ล้านนี้ผมไม่ได้เอาเข้าบัญชีตัวเองนะผมรับมาเป็นเงินสดได้เงินสดมาปุ๊บก็ไปซื้อแคชเช์เช็คนี่มีแคชเช์เช็คให้ดูแล้วก็ไปบริจาคโรงพยาบาลถูกต้อง เอาไปบริจาคกับโรงพยาบาลศิริราช3ล้านบาท uh. ส่วนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์3ล้านบาทอันนี้โอนเข้าบัญชีโรงพยาบาลแก uh. บอกแกมีหลักฐานหมดนะฮะทุกอย่างทําไปอย่างตรงไปตรงมาไม่มีผ่านเข้าบัญชีตัวเองรูปถงรูปถ่ายอะไรมีหมดใบเสร็จหลังทําบุญคุณชูวิทย์บอกว่าก็ไม่เคยเอาไปลดหย่อนภาษีที่ไหนด้วยพวกสามภเวสีนี่รู้ดีไปหมด ทั้งที่ไม่มีใครยอยู่ในเหตุการณ์สักคนเดียวเดี๋ยวนะสัมภเวสีนี่ใครอ่ะเอาละสิเอออยากรู้จังเอาละสิเหมือนจะสัมภเวสีอ่ะเออแกบอกว่าที่ต้องมาทําพิธีให้สัมภเวสีกินของเส้นไหว้เพราะว่าพวกนี้ชอบมาฉกฉวยแย่งชิงแสงทําตัวไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคม รอบนี้ผมตั้งใจเอาเงินมามอบให้ตำรวจแสดงความบุิสุดใจว่ายินดีจะคืนกลับไปยังต้นทางด้วยอทีนี้คนถามเยอะว่าตกลงเงินมาจากไหนพี่จนนะสิแกบอกว่าน้องต้องไปถามในพนปอปลา ยืนยันว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่การขู่เข็นไม่ได้ให้กันในที่หลบซ่อนด้วยอ๋อเดี๋ยวๆนะคือตอนนี้ไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวใช่คือคุณชูวิทย์นี่พูดไม่เหมือนตอนแรกนะใช่ไหมเพราะตอนแรกอะคุณชูวิทย์เป็นคนพูดเองว่าเงินสารวัตรสัวแต่พอมาวันนี้เงินให้ไปถามในพลปปว่าที่มามาจากใครแ่ยังค่อยท้ายอยู่นิดๆนั่นน่ะสิแต่แกบอกว่ามันมีคนรู้ในพลปปเนี่ยก็ต้องรู้ แล้วนายพลปอปาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงแกบอกมาเป็นตัวย่ออย่างเดียวอเออเออบอกยศมาเป็นพลตารวจโทรปอปลาอ่าเออแต่ว่าพลตารวจโทรปอปลาก็บอกว่าเงินน่ะมาจากสารวัตรสัวอีกทีหนึ่งแต่เห็นบอกว่าเงินเนี้ยเขาอยากจะให้คุณชูวิทย์เอาไปทําบุญอ่าใช่ไหมคะใช่ฮะคือก็เลยตรงเป้าประสงค์อ่ะให้เอาไป,ไปทําบุญถึงไม่ได้เอามามอบให้กับตํารวจครับสรุปไม่ไดมาจากสารวัตรสัวแล้วใช่ไหมเออเนี่ยต้องไล่ไปแกบอกว่า น้องไปถามในพลปพาก็แล้วกันในพลปปาบอกกับพี่แบบนั้นแล้ววันนั้นที่รับมอบเงินกกนแกบอกว่าแกไม่เจอคนอื่นนอกจากในพลปปาใช่แล้วก็มีการถ่ายพุ่งถ่ายภาพก็เห็นกันอยู่เนาะที่แบบภาพที่ทนายตั้มเอามาให้ดูกันนะใช่ครับนี่หลังจากที่ไปให้ปากคำกับกองปราบ4ี่ชั่วโมงก็ยืนยันข้อเท็จจริงกับผู้สื่อข่าวเราแบบนี้ทีนี้มันมีชื่อของพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกัดรองเลขาธิการปปงเอาจริงถูกพูดถึงถูกพากเพียในโซเชียลด้วยเหมือนกันนะฮะคุณชูวิทย เช็คข้อมูลโทรศัพท์มือถือด้วยก็ได้ว่าไม่เคยมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยแล้วท่านเอกลักษณ์ลิ้มสังกาเนี่ยนะคุณจุวิทยืนยันบอกไม่มีค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องสังเวศีด้วยความเคารพนะฮะข่าวมันไทม์ไลน์มันมาแบบนี้อีกท่านหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญญกรรมเมื่อวานนี้เดินทางมาด้วยเหมือนกันฮะเดินทางมาให้ปากคาเกี่ยวกับกรณีเงิน6ล้านบาทนี่แหละค,คุณอัจฉริยะยืนยันบอกว่า ผมเหรอมีคนพูดถึงผมเหรอผมไม่ได้เป็นสัมภเวสีแบบที่คุณชูวิทย์ก็พูดถึงนะงผมเนี่ยเคารพชูวิทย์เสมอมาตอนเนี้ยที่มาให้ปากคำเพราะเป็นผู้ร้องให้ดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเงินซึ่งฝาาฝากคุณอัฉริยะก็เชื่อว่าเงิน6ล้านเนี่ยเป็นของสารวัตรสัวตัวผมเองเชื่อในข้อที่จริงที่นายชูวิทย์เคยย,ยืนยันไว้เมื่อ23มีนาคมว่าได้รับเงินจากสารวัตรสัวโดยมีพลตารวจตรีเอกรักษณ์และพลตารวจโทชื่อเปี้ยะ อปอปลาพลตำรวจโทรชื่อเปียกเป็นผู้นำมาให้และเดี๋ยวผมต้องเอาข้อได้จริงเนี้ไปให้กับพนักงานสอบสวนด้วยคุณอัจฉรยิยะบอกแบบนั้นนอกจากนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าตัวผมเองก็มีข้อมูลว่าพลตำรวจตรีเอกักษ์ไปหานายชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิดแต่ทั้งคู่กลับมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยเจอกันโอ้โหไอเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าคุณชูวิทย์โกหกฮะโอ้ยคือมันมันพลวันพลเกไปหมดเลยเอาจริงๆนะคือมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเยอะและตัวละครแต่ละคนก็พูดไม่ตรงกันถึงแม้ ตัวของคุณชูวิทย์เองอในวันแรกตอนที่ได้รับเงินมาและถูกเปิดเผยก็พูดไม่ตรงกับวันนี้อีกเราก็เลยไม่รู้นะคะว่าความจริงมันคืออะไรยังไงกันแน่ข้อมูลเปลี่ยนทุกวันนะคุณผู้ชมแต่จริงหน้าตามเพราะว่าทั้งสองคนคุณชูวิทย์คุณอัจฉริยะเนี่ยมักจะมาพร้อมกับหลักฐานอรอบนี้ก็ดูมั่นอกมั่นใจกันทั้งคู่คแต่ดันพูดไม่ตรงกันน,ะนั่นนะ่ะสิข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง